มาแล้วแม่หมูพิมพกาเผยชัดหลังมือลั่นเอาฟอนอินสตาแกรมลูกชายนายณภัทรและว่าที่ลูกสะใภ้ใบเฟิร์นพิมชนกเรียกว่าอยู่ในช่วงลัคกี้อินเกมและยังลัคกี้อินเลิฟแบบสุดๆสำหรับนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกลือวิเศษไพบูลย์เพราะหลังจากที่เปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจอยู่กับนายณภัทรเสียงสมบูรณ์โลกทั้งใบก็ดูจะกลายเป็นสีชมพูไปหมดอีกทั้งงานก็ยังเข้ามาให้ได้รับทรัพย์กันแบบรัวๆอีกด้วยงานนี้ทำเอาหลายคนเกิดความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าแม่หมูแค่มือลั่นหรือมีเรื่องราวอะไรเบื้องหลังหรือไม่จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าทั้งที่ก่อนหน้านี้แม่หมูก็ดูชื่นชอบสาวใบเฟิร์นมาตลอดถึงขนาดเชียร์ให้เป็นว่าที่ลูกสะใภ้ตั้งแต่ยังไม่ได้คบกับลูกชายจริงๆล่าสุดทางแม่หมูได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าตนไม่มีปัญหาแม่ก็ทำหน้าที่ได้แค่อยู่เฉยๆนิ่งๆไม่สามารถพูดอะไรได้ซึ่งงานนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะระบบไอจีรวนจริงๆหรือเปล่าเพราะทางแม่หมูยืนยันเอาไม่ได้กดเอาฟอลโลอินสตาแกรมของทั้งนายและใบเฟิร์น